มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งศาลเจ้าไต่ฮงกงเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไต่ฮงมหาเถระผู้มากด้วยเมตตากรุณาในสมัยราชวงศ์ซ้องก่อสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2452ถึง2461สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ต่อมาในปี2498ได้หล่อพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ไต่ฮงเพื่อเป็นพระประธานแทนองค์จำลองที่แกะสลักจากไม้ซึ่งนายเบ้ยุ่นอัญเชิญมาจากประเทศจีนที่มีอายุร้อยกว่าปีหลวงปู่ไต้ฮงภิกขุเป็นพระนักพัฒนาพระนักปฏิบัติพระนักสังคมสงเคราะห์จริยวัตรอันงดงามของท่านในสมัยนั้นล้วนเป็นแบบอย่างเป็นรากเหง้าของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปัจจุบันเช่นการเก็บศพไร้ญาติโปร่งศพสงเคราะห์หายารักษาโรคสร้างถนนสร้างสะพานสงเคราะห์คนยากไร้อนาถาไร้ที่พึ่งเป็นต้นคุณงามความดีของหลวงปู่ร้วนจารึกอยู่ในจิตวิญญาณของชาวจีนมิรู้ลืมเมื่อท่านถึงแก่มรณภาพบรรดาศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาพากันสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพื่อเป็นการระลึกและสานต่อเจตนารมณ์ของท่านให้ยืนยาวมาตราบทุกวันนี้ประวัติหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกงท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ซ้องเมื่อพันกว่าปีเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ระดับจิ้นสือและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอเมืองเซียวเฮงภายหลังได้ออกผนวดในด้านงานศาสนาท่านเป็นพระภิกขุที่มีวัดปฏิบัติที่ประเสริฐอย่างน่ายกย่องได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาตั้งแต่ในอดีตงานด้านสาธารณกุศลท่านได้ชักชวนชาวบ้านดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนท่านเห็นว่ามีศพลอยน้ำตามที่สาธารณะเป็นที่น่าสังเวชไร้ผู้ดูแลได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปฝังตัดถนนสร้างสะพานช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนขาดแคลนสงเคราะห์ยารักษาโรคบรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจึงเป็นพระที่เปี่ยมด้วยบุญบารมีและคุณงามความดีที่ชาวบ้านแซ่ซ้องให้ความนับถือและเคารพบูชามาโดยตลอดงานด้านสาธารณกุศลของท่านเป็นต้นแบบของงานสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปัจจุบัน